เนื้อสัตว์ที่เราเตรียมไว้แล้วป้าป้อมมีเคล็ดลับของตัวเองก็คือป้าป้อมจะเอาเนื้อสัตว์ไปรวนในน้ำกะทิค่ะเมื่อกะทิเดือดแล้วป้าใส่หมูลงไปก่อนพอหมูสับเริ่มสุกใส่กุ้งลงไปค่ะตอนนี้ป้าป้อมใช้ไฟค่อนข้างแรงแต่ไม่ได้แรงที่สุดนะคะเพราะว่าถ้าใช้ไฟแรงเกินไปกะทิระเหยเร็วและเนื้อสัตว์จะแข็งค่ะเพราะว่าป้าป้อมเลือกใช้กะทิถึงแม้จะเป็นกะทิสำเร็จรูปนะคะเราก็ต้องเลือกใช้กะทิที่มีความหอมมันและลักษณะเนื้อกะทิเหมือนกะทิคั้นสดเลยค่ะHigh Zone Kitchen.